และชนกศรีโลพันธ์นะคะเอไม่แน่ใจว่าสองหนุ่มหายไปไหนค่ะแต่ว่ารู้สึกคึกคักจังเลยกับผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะผลงานของน้องสาวน้องปวลีค่ะแต่ว่าแหมช่วงนี้ข่าวเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะมาแรงมากๆเลยก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่เลยค่ะรู้สึกว่ารุนแรงเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะคะกบิลฉะเชิงเทราหรือว่าปทุมธานีก็รู้สึกว่าเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนกเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆท่านด้วยค่ะขอให้ผ่านพ้นไปนะคะที่สำคัญคือขอมีกำลังใจที่เข้มแข็งค่ะเราจะต้องผ่านมันไปได้นะคะรวบรวมกำลังใจของพี่น้องชาวไทยทุกพื้นที่แน่ๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนอกจากตัวนกเองแล้วที่เตรียมกำลังใจดีๆมาฝากยังมีศิลปินท่านอื่นนะคะที่เตรียมกำลังใจไว้สำหรับทุกๆท่านด้วยเดี๋ยวเราลองไปพบกันดูว่าจะมีใครมารอให้กำลังใจเราอยู่ค่ะซ้ำสวัสดีครับออฟสุพนัทนะครับก็อยากจะมาให้กำลังใจนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในทุกๆภาคเลยนะครับขอให้สู้ๆครับก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้ำท่วมแล้วก็ขอให้หมดไปโดยเร็วครับเอาละค่ะนี่คือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ฝากไปถึงทุกๆท่านนะคะแล้วรวมไปถึงนกด้วยและคนอื่นๆด้วยประเทศไทยเราเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นเราไม่เคยทิ้งใครอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านเข้มแข็งด้วยค่ะ